รคพืชในนาข้าวคือปัญหาสำคัญที่พี่น้องเกษตรกรพบเจอซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลผลิตหลากหลายวิธีถูกคิดค้นขึ้นเพื่อป้องกันปัญหานี้และวิธีที่พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้ก็คือการเลือกใช้ยากำจัดโรคพืชในอดีตการใช้ยากำจัดโรคพืชอาจเป็นอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรและผู้บริโภครวมทั้งยังอาจเป็นอันตรายต่อแมลงและจุลินทรีย์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันมียากำจัดโรคพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชและยังมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูงด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้ Agwill ได้รับความนิยมจากพี่น้องเกษตรกรไทย Agwill เป็นสารป้องกันและกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชมีชื่อสามัญว่าเฮกซาโคนาโซสูตรความเข้มข้น 5% SC จัดอยู่ในสารเคมีกลุ่มไตรเอโซออกฤทธิ์แบบซิสเตมิกฟังจิไซด์เมื่อพ่นสารลงบนใบพืชแล้วนะคะสารจะถูกดูดซึมผ่านเนื้อเยื่อพืชและถูกเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของพืชได้แนะนำให้ใช้ Agwill ในข้าวที่มีอายุ 30-40 วันซึ่งเป็นระยะของการแตกกอเพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชเช่นโรคกาบใบแห้งโรคใบจุดสีน้ำตาลและใบขีดสีน้ำตาลค่ะ Agwill ถือเป็นยากำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคพืชทั้งโรคใบไหม้โรคกาบใบแห้งโรคเมล็ดด่างโรคราแป้งในเงาะโรคราแป้งในถั่วลันเตาโรคราสนิมขาวเบนจมาศโรคแอนทราคโนสในมะม่วงผมใช้แอควิวมา1ปีครับกำจัดโรคใบขีดสีน้ำตาลใบจุดกาบแห้งแก้เมล็ดด่างได้ดีมากต้นข้าวเขี้ยวใบเขี้ยวสวยได้น้ำหนักดีโอ้เป็นยาสูตรน้ำเค็มใช้ง่ายลายน้ำง่ายใช้แล้วไม่ติดหัวฉีดโรคพืชในนาข้าวจะไม่เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรอีกต่อไปเพียงรู้วิธีกำจัดอย่างถูกต้องเลือกใช้ยาที่เหมาะสมเท่านี้ก็ทำให้ได้ผลผลิตตามต้องการได้ใบเขียวต้นใสไร้เชื้อราต้องแอควิล